ท่านคิดดูเองเราแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจวาสนาไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเราจะต้องนะปฏิญาณตนด้วยค่อยคำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเลยแล้วท่านนายกท่านรัฐมนตรีล่ะทำไมไม่ทำให้ถูกต้องท่านต้องการรักษาอำนาจคสช.อยู่ใช่หรือไม่ท่านพร้อมจะเอามาตรา44มาใช่หรือไม่และพฤติกรรมขณะนี้นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านมาเนี่ยเสมือนรัฐบาลประยุทธ์1เมื่อ5ปีที่ผ่านมาเพียงแต่ไม่ได้ออกประกาศมาตรา44เท่านั้นเองท่านอาจจะไม่เชื่อถือผมนะครับผมก็ยกตัวอย่างหนังสือนะครับของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามขึ้นมาประกอบในหนังสือชื่อหลังม่านการเมืองเล่มนี้ขออนุญาตท่านประธานอ่านเล็กน้อยครับส่วนการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นถ้าว่าตามธรรมชาติแล้วควรเป็นเรื่องที่ออกมาจากใจใครจะพูดอะไรก็น่าจะได้แต่ถ้ายอมให้ทำอย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องสับสนต้องเอาหลักกฎหมายมาจับโดยกำหนดถ้อยคำเป็นระเบียบแบบแผนเข้าไว้ปฏิเสธไหมครับว่าท่านเคยเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้แนะนำให้สมาชิกลองหาอ่านกันดูนะครับขอบพระคุณครับคงขายดีขึ้นอีกเยอะต่อไปนี้สุดที่จะอธิบายสุดที่จะบรรยายครับวันวิตกจริงๆว่าระเบียบที่ท่านนายกให้เขาร่างความจริงท่านต้องการว่าจะให้ไปโดนคนอื่นแต่ไม่รู้เป็นกรรมอะไรนะครับว่าไอ้ดาบที่ท่านยื่นมานั้นจะกลับไปสนองท่านในเร็วๆวันนี้วันนี้ว่าจะพูดเสียงไม่ดังแล้วเนี่ยต้องขอโทษด้วยท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพราะผมนั่งแต่เช้าแล้วนะไม่โมโหใครเลยนะเนี่ยยิ้มเห็นไหมผมยิ้มตลอดอ่ะสวัสดีครับกราบเรียนท่านประธานขอบคุณครับ